ื่อขมเบ้งเลือกถูกที่ถูกคนถูกเวลาคุณเคยเห็นต้นไม้เวลาไม่โดนแดดแล้วอายเมฆโตไหมครับต่อให้เมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนถ้าอยู่ในดินที่ไม่ดีหรือแดดส่องไม่ถึงก็ยากที่จะเติบโตได้คนเราก็เช่นกันครับต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสได้แสดงผลงานหรืออยู่ในที่ที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าความเก่งที่มีก็อาจใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพแนวคิดข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของยอดกุนซือสมองเพชรในเรื่องสามก๊กกุนซือผู้นี้มีนามว่าเหลียงแซ่จูกัดหรือจูกัดเหลียงที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อคงเบ้งคงเบ้งเป็นศิษย์ของปราชญ์ชื่อดังสุมาเต็กโชและใช้ชีวิตอยู่บนเขาโงลังกังเร้นกายจากความวุ่นวายในช่วงกะลียุคทำไร่ทำนาอ่านหนังสือและมักจะเรียกเพื่อนพ้องสายชาวปัญญามานั่งถกเรื่องต่างๆในบ้านเมืองและแนวคิดอยู่เสมอครั้งหนึ่งเมื่อเพื่อนๆถามถึงเรื่องอนาคตคงเบ้งก็ทำนายทายทักว่าเพื่อนคนนู้นจะได้เป็นเจ้าเมืองคนนี้จะได้เป็นที่ปรึกษาของขุนนางระดับสูงแต่เมื่อเพื่อนถามถึงคงเบ้งว่าอนาคตของท่านท่านจะเลือกอะไรที่ถามแบบนี้เพราะแต่ละคนก็ทราบดีว่าคงเบ้งผู้นี้ปัญญาเลิศล้ำเพียงใดหากพวกเขาคือนกน้อยคงเบ้งก็เปรียบดังพญาหงส์คงเบ้งได้แต่นั่งยิ้มไม่ได้พูดอะไรเพราะคงเบ้งเองก็มองหาเจ้านายที่ตัวเขาต้องการร่วมงานด้วยถ้าจะบอกว่าคงเบ้งนั้นเลือกเยอะก็คงจะไม่ผิดนักเพราะคนเก่งเช่นเขาความจริงจะไปร่วมงานกับใครก็ได้เพียงแต่ยุคสมัยนั้นหากเราลองวิเคราะห์ดูจะมีก๊กเหล่าใดบ้างที่น่าไปร่วมงานด้วยเพราะในยุคที่ขงเบ้งเริ่มจะเข้าสู่วัยออกไปโลดเล่นนอในกะลียุคนั้นก็มีผู้นำหลักๆเพียงสองกลุ่มหนึ่งคือโจโฉผู้ยึดครองดินแดนทางภาคเหนือและกลางของจีนทั้งหมดแถมมีฮ่องเต้พระเจ้าเฮียนเต้อยู่ในมือสามารถชูฮ่องเต้หุ่นเชิดเพื่อออกคำสั่งและกดขี่เหล่าขุนนางได้โดยง่ายแต่โจโฉเองก็มีที่ปรึกษาอยู่มากมายทั้งเก่งกาจทั้งบุญและบูฝั่งบุญมีทั้งกาเซียงซุนฮกซุนฮิวพอพูดมาถึงตรงนี้หากเพิ่มขงเบ้งเข้าไปอีกคนก็เป็นได้แค่หนึ่งในที่ปรึกษาของโจโฉยิ่งคนเก่งเยอะความเฉิดฉายของขงเบ้งก็น้อยตามลงไปด้วยอีกหนึ่งนั้นคือซุนกวนแห่งแดนกังตังหรืออาณาจักรง่อกกซุนกวนเองสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาและพี่ชายทำให้เพียบพร้อมไปด้วยทีมงานมืออาชีพฝั่งบุญเองก็มีคนเก่งมากมายดังคำที่ว่ากังตังนั้นอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยนักปราชญ์หากคงเบ้งเข้าไปร่วมทีมอีกคนก็เป็นได้ดังกองเพลิงเล็กๆเช็คเช่นเดียวกับการเข้าร่วมกับโจโฉนอกเหนือจากสองบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทของโจโฉและซุนกวนก็ยังมีบริษัทขนาดเล็กลงมาในขณะนั้นเช่นเตียวล่อเล่าเปียวเล่าเจียงมาเทงแต่ละคนเองก็มีทีมงานของตัวเองแถมผู้นำยังไม่เก่งกาจแบบสองบริษัทใหญ่เข้าไปแบบนี้ไม่นานก็คงต้องยื่นใบลาออกคงเบ้งรู้ก็ได้แต่เฝ้ารอเจ้านายและทีมงานที่ตัวเขาต้องการคงเบ้งมองหาเจ้านายที่ทำให้ตัวเขาฉายแสงได้โดดเด่นที่สุดมองการใหญ่สามารถพาตัวเขาขึ้นไปเป็นยอดกุนซือผู้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินประจวบเหมาะกับบุคคลท่านหนึ่งเดิมเป็นคนทอเสือขายแต่จับพลัดจับพลูอาศัยช่วงกบฏพวกผ้าเหลืองออกอาละวาดหาช่องทางเข้าสู่อำนาจช่วงกะลียุคนั่นคือเล่าปี่หรือเล่าเสวียนเต๋อผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นจากอ๋องแห่งจงซานได้ร่วมก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาพร้อมกับน้องร่วมสาบานทั้งสองกวนอูเตียวหุยเล่าปี่ผู้นี้ในการต่อมาคือเจ้าของจกก๊กหนึ่งในสามก๊กแห่งยุคสมัยแต่ก่อนจะได้พบกับขงเบ้งตัวของเล่าปี่ไม่ได้มีดินแดนเป็นของตัวเองเป็นที่รู้กันว่าออกรบกี่ครั้งก็แพ้เสียทุกคราไปไม่ใช่ว่าเล่าปี่ไม่มีขุนพลผู้เก่งกาจอยู่ข้างกายหากแต่ยังไม่มีคนที่จะวางแผนการใช้งานขุนพลเหล่านั้นได้อย่างเต็มความสามารถเล่าปี่ต้องขึ้นไปเชื้อเชิญขงเบ้งด้วยตัวเองถึง3ครั้งไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นการลองใจเพื่อดูความวิริยะอุตสาหะของขงเบ้งหรือเป็นโชคชะตาลองใจเล่าปี่อยู่แต่เสียอย่างไรเล่าปี่ก็พร้อมไปด้วยทุกความต้องการที่ขงเบ้งต้องมีเพื่อจะก้าวไปสู่การขึ้นเป็นยอดปราชญ์แห่งยุคขงเบ้งแม้จะเก่งแค่ไหนหากไปอยู่กับโจโฉหรือเจ้านายที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆก็ยากที่จะได้แสดงความสามารถออกมาถ้าเปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์ผมเชื่อว่าขงเบ้งเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกคัดและบ่มเพาะมาแล้วจากอาจารย์อย่างซูมาเต็กโช
แต่การจะเติบโตได้ดีต้องได้ดินที่ดีและแสงส่องถึงเหมือนอยู่ในทีมที่พร้อมจะก้าวหน้าและให้คุณได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ถ้าคุณมีดินที่ดีแสงแดดส่องถึงอย่าลืมมองหาเมล็ดพันธุ์ดีๆเหมือนเมล็ดพันธุ์ขมเบ้งนะครับ